ราก็มาตกปลาช่อนมาในแนวล่องสวนนะนี่ไงอุ้ยใหญ่ด้วยหูยปลาช่อนคลองอะสวัสดีครับพบกับผมนะครับปอน28นะครับวันนี้เราก็มาตกปลาช่อนมาในแนวล่องสวนนะมีทั้งล่องสวนแล้วก็เป็นคลองข้างๆเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้จะเป็นไงเราก็มากับคันโบนนะครับฮาร์ดคอร์นะครับตัวนี้2ท่อนนะครับเวทอยู่ที่ 0.6-1.5 คันเดียวเลยนะมาเดินตีปลาช่อนเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะได้สักตัวหรือเปล่าอากาศอย่างนี้เช้าๆนี้น่าจะลุ้นได้นะว่าจะมีตัวหรือเปล่าไปครับไปหาปลาช่อนกันวันนี้จะได้ปลาช่อนหรือเปล่าตามชมได้ในคลิปเลยครับย่าเบ็ดไม่เปิดตายมีกัดแล้วนะหนึ่งทีของเช้านี้โหแม่งกระโดดใส่ด้วยม้วนตัวตีลังกากินเลยโคตรเดือดว่าลากช้าๆนี่ไม่เอาพอเคาะมาจุ๊บๆๆๆแค่เปลี่ยนสเต็ปเองกัดเลยปลาช่อนนะไม่ใหญ่มากตัวนี้คันฮาร์ดคอร์นะในล่องสวนเปลี่ยนแอคชั่นเองกัดเลยโอเคหลุดไปแล้วโถเอ้ยไม่อยู่ไม่อยู่ตัวเมื่อกี้เสียงแน่นๆคือมันส่งแล้วมันวิ่งเข้าไปอยู่ในทางมะพร้าวเราวัดช้าไปนิดนึงไม่งั้นนะโดนไปแล้วแต่สรุปก็คือไม่ได้ส่งนานไปหน่อยนึงใจเย็นไปนิดนึงลืมไปว่าเราตกปลาในที่ลกโอ้โห
อุ้ยวัดได้ตัวนี้ถือว่าไซส์สวยนะปลาที่นี่มีดุนะดุนี่ในหมายความว่าคือซ้ำแรกไม่โดนเนี่ยจะเอาให้โดนให้ได้เลยตัวนี้ก็ถือว่าไซส์ก็โอเคฮะกับคันฮาร์ดคอร์นะใช่โอ้โหโกโปอัดอยู่โหยปลาช่อนคลองอะเปลี่ยนหมายไปเรื่อยแล้วเราตัวนี้นี่นะครับโดนแล้วนะอาจจะมีเสียงเครื่องตัดหญ้าปะปนนิดหน่อยนะช่อนคลองไซนี้ก็ถือว่าไม่เล็กนะก็ถือว่าหาเจอไซนี้ก็ถือว่าโอเคนะปลาช่อนคลองธรรมชาติเลยนะน้ำโล่งๆเลยออกมาใส่บักเลยเต็มคำนี่นะครับกับคันฮาร์ดคอร์นะปลาช่อนคลองนี่นะครับใส่สวยๆเลยกับคันฮาร์ดคอร์ครับผมก็วันนี้นะครับหลังจากที่เราได้เอาคันฮาร์ดคอร์นะตัวนี้นะครับของโบนกับเวท PE 0.6 ถึง 1.5 เนี่ยเราเอาไปตกปลาช่อนที่เป็นปลาช่อนแบบข้างทางปลาช่อนล่องสวนก็ถือว่าเป็นคันที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ครอบคลุมตอบโจทย์นะกับงานปลาช่อนข้างทางก็สบายๆเลยกับคันนี้คือเราอ่ะอยากจะทดลองให้คันนึงเนี่ยได้ลองใช้ในรูปแบบต่างๆหลายๆรูปแบบนะจะได้รู้ว่าจริงๆคันมันก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ศักยภาพที่เราจะเอาไปใช้ได้นั่นเองนะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับการตกปลาช่อนอีกครั้งนึงนะฮะก็นานๆจะได้ตกทีนึงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับที่ช่อง21เองนะครับวันนี้ผมปอน21ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเราจะมารีวิวอะไรเราจะไปตกปลาอะไรหรือจะไปที่ไหนยังไงก็คอยติดตามชมได้นะครับใครที่มาก็ทักทายคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับเอาสิเฮ้ย